สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus สนับสนุนโดยกะทิขวดตราชาวเกาะเติมเต็มมนต์เสน่ห์อาหารไทยหัวใจแห่งความอร่อยสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะ 21-23 ธันวาคมนี้ลมหนาวจะอ่อนกำลังลงแล้วนะคะสำหรับลมหนาวกำลังแรงที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะคาดว่าจะค่อยๆอ่อนกำลังลงในวันพรุ่งนี้แต่ว่าภาพรวมนะคะประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะจากนั้นช่วงวันที่24-25ธันวาคมนะคะจะมีลมหนาวกำลังปานกลางจากจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเพราะฉะนั้นคาดว่าประเทศไทยตอนบนก็น่าจะอากาศเย็นสบายต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะสำหรับช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 10-19 องศายอดดอยยอดภูหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพอากาศเย็นสบายเช่นกันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด16-21 องศาในขณะที่ภาคใต้ค่ะต้องระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่างรวมถึงห่างฝั่งอันดามันออกไปนะคะคลื่นจะสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรดังนั้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กฝั่งอ่าวไทยตอนล่างงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับภาคเหนือวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะส่วนทางภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวเช่นกันนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสยอดภูหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิต่ำสุดช่วงนี้2องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคกลางค่ะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงในตอนเช้านะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะส่วนช่วงนี้ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสภาคใต้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60-70% ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่ฝนจะตกหนักทางตอนล่างของภาคนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสแต่ว่าภาคใต้ตอนบนค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อากาศจะเย็นสบายในตอนเช้าค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียสค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศนะคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญนั่นก็คือกองทุนชดเชยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะจากการประชุมCOP 27ที่ประเทศอียิปต์ที่ผ่านมานั้นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยกองทุนนี้ค่ะจะช่วยหนุนให้ประเทศร่ำรวยในการช่วยจ่ายเงินชดเชยเพราะหากดูจากสถิตินั้นนะคะจะพบว่ากลุ่มประเทศที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2393มาจนถึงปี2564รวบรวมโดยเว็บไซต์ Carbon Briefอันดับ1 นะคะมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะตามมาด้วยจีนและรัสเซียซึ่ง3ประเทศแรกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศร่ำรวยทั้งสิ้นนะคะส่วนอันดับ4และ5บราซิลและอินโดนีเซียที่ติดอันดับเป็นเพราะว่าเจอปัญหาเผาป่าเพื่อใช้พื้นที่ทางการเกษตรค่อนข้างเยอะและอันดับ6ก็คือเยอรมนีค่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามองในอีกมุมนึงนะคะสำหรับกลุ่มประเทศที่มีการคาดการณ์ว่าเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากที่สุดนั้นนะคะส่วนมากกลับกลายเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาค่ะอันดับ1เลยคือเปอร์โตริโกนะคะตามมาด้วยเมียนมาอันดับ3เฮติอันดับ4ฟิลิปปินส์อันดับ5โมซัมบิกและใน9ประเทศที่ถูกจัดอันดับนั้นประเทศไทยของเราอยู่ในอันดับ9ด้วยค่ะก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะคะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับภัยธรรมชาติอย่างเช่นปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนั้นก็นำไปสู่เรื่องของไฟป่าและวิกฤตขาดแคลนอาหารปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจนกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณชายฝั่งปัญหาคลื่นความร้อนรุนแรงอากาศหนาวสุดขั้วหรือว่าฝนที่ตกหนักมากผิดปกตินี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลกเรียกร้องความเป็นธรรมจ
ากวิกฤตสภาพอากาศที่เกิดขึ้นด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายให้กับกลุ่มประเทศเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดที่ว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีการจ่ายเงินชดเชยหรือว่ารับผิดชอบเท่าไหร่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะมีการหารือกันอีกครั้งในปีหน้านะคะแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะที่เราได้เห็นทั่วโลกพยายามที่จะร่วมมือกันในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตสภาพอากาศค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปที่ลิเบียค่ะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมตัวกันปลูกต้นไม้กว่า100ต้นนะคะที่เมืองมาซาลาตาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของลิเบียเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหนักในปีนี้นะคะเกิดภัยแล้งรุนแรงพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ลดลงปีนี้ค่ะนักอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็เลยรวมตัวกันปลูกต้นไม้หวังทดแทนพื้นที่สีเขียวที่หายไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ